ใครก็ตามที่ศรัทธาในพระเจ้าจะเห็นด้วยในทันทีถ้าหากเขาไม่อคติกับสิ่งที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เขาจะต้องเห็นด้วยว่าอัลกุรอานนั้นมาจากพระเจ้าแล้วสำหรับคนที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าล่ะถ้าหากว่าคนคนหนึ่งไม่เชื่อในพระเจ้าไหนล่ะคำถามที่ว่าอัลกุรอานคือดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าตอนนี้เราได้ข้อสรุปกับคนจำนวนมากแล้วแต่ยังมีผู้คนอีกหลายเปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาเป็นเอทิสผู้ที่ตัวของพวกเขาไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะพูดคุยกับเขาอย่างไรเมื่อผมพบกับเอทิสและเขาก็กล่าวว่าฉันไม่เชื่อในพระเจ้าสิ่งแรกที่ผมทำก็คือผมแสดงความยินดีกับพวกเขาครับคุณอาจจะประหลาดใจว่าทำไมดร.สเกสแสดงความยินดีกับเอทิสล่ะเหตุผลที่ผมแสดงความยินดีกับเขาก็เพราะว่าคนทั่วไปส่วนมากนั้นเขาเชื่ออย่างขาดเหตุผลครับชาวคริสต์ส่วนมากเป็นคริสต์ก็เพราะว่าพ่อของเขาเป็นคริสต์เขาเป็นฮินดูก็เพราะว่าพ่อของเขาเป็นฮินดูบางคนเป็นมุสลิมก็เพราะพ่อเป็นมุสลิมพวกเขาไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นคนที่เป็นเอทิสใช้ความคิดพวกเขาอาจมาจากศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เขาอาจไม่เห็นด้วยแต่เขาอาจไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าที่บิดามารดาของเขากราบไหว้สมควรที่ถูกเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าเหตุผลที่ผมได้แสดงความยินดีกับเอทิสก็เพราะว่าเขาได้กล่าวส่วนแรกของชะฮาดะอิสลามในเรื่องของความเชื่อที่ว่าลาอิลาฮะที่แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดสิ่งเดียวที่ผมจะต้องทำคือพิสูจน์ให้กับเขาอินลัลลอที่แปลว่านอกจากอัลลอฮ์ที่ผมจะทำอินชอนลอซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอื่นๆขั้นแรกผมจะต้องพิสูจน์ให้พวกเขาว่าพระเจ้าที่พวกเขากราบไหว้นั้นเป็นของปลอมซึ่งครั้งหนึ่งที่ผมหวังก็คือจะพิสูจน์ว่าพระเจ้าที่พวกเขากราบไหว้นั้นเป็นของปลอมแต่นี่งานครึ่งหนึ่งของผมสำเร็จไปแล้วลาอิลาฮะสิ่งที่เหลือก็คืออินลัลลอฮ์และมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮ์แต่อัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านสถานทูตแห่งอัลลอฮ์ตอนนี้เอทิสเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าเพราะว่าเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าครับใครก็ตามที่ได้กล่าวว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าสิ่งแรกที่ผมถามเขาอะไรคือนิยามของพระเจ้าสำหรับใครก็ตามที่จะปฏิเสธสิ่งใดเขาควรที่จะรู้ถึงนิยามของสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นถ้าหากผมกล่าวว่านี่คือปากกาสำหรับคุณที่จะกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปากกาคุณควรจะต้องรู้ถึงนิยามของปากกาถ้าหากคุณไม่รู้นิยามของปากกาคุณไม่สามารถกล่าวได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปากกาชัดเจนไหมคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับถ้าผมกล่าวว่านี่คือปากกาสำหรับคุณจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่ปากกาคุณจะต้องรู้ถึงนิยามของปากกาไม่ใช่นั้นแล้วคุณไม่สามารถจะกล่าวอย่างมีเหตุผลได้ว่ามันไม่ใช่ปากกามีชายที่ฉลาดคนหนึ่งเขากล่าวว่าไม่นะพี่น้องสกิร์ตฉันรู้ว่ามันคือหนังสือดังนั้นถึงแม้ฉันไม่รู้นิยามของปากกาฉันสามารถที่จะกล่าวได้ว่ามันไม่ใช่ปากกาฉันรู้ดีว่ามันคือหนังสือทำไมผมถึงจะต้องรู้นิยามของปากกาล่ะผมถามเขาต่อว่าคุณรู้จักหนังสือใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ผมบอกว่านี่คือกิตาบถ้าหากว่าเขากล่าวว่าไม่นี่ไม่ใช่กิตาบเขารู้นิยามของหนังสือแต่เขาไม่รู้นิยามของกิตาบกิตาบในภาษาอาหรับและอุดรูแปลว่าหนังสือถ้าหากผมกล่าวว่านี่คือปากกาการรู้ถึงนิยามของปากกานั้นสำคัญยิ่งกว่าการรู้ว่านี่คืออะไรเสียอีกเช่นเดียวกันถ้าหากใจคนหนึ่งกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าผมจะถามเขาก่อนเลยว่าอะไรคือนิยามของพระเจ้านิยามที่พวกเขาให้ก็คือเมื่อพวกเขาเห็นว่าพระเจ้ากล่าวเท็จหรือพระเจ้าสามารถปราชัยได้พระเจ้าสามารถถูกฆ่าได้ดังนั้นเมื่อเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับพระเจ้ากล่าวเท็จปราชัยหรือถูกฆ่าหรือพระเจ้าสามารถตายได้พระเจ้าต้องการกินดังนั้นเขาจึงปฏิเสธพระเจ้าใครกันที่พวกเขาปฏิเสธพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหากล่ะลาอิลาฮะที่คล้ายคลึงกันบางคนถ้าหากเขาเชื่อว่าอิสลามคือศาสนาแห่งการก่อการร้ายอิสลามคือศาสนาที่ไม่มีซึ่งความเมตตาอิสลามนั้นคือศาสนาที่ไปไม่ได้กับวิทยาศาสตร์อิสลามคือศาสนาที่ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่สตรีและเขาก็ทำการปฏิเสธอิสลามผมขอกล่าวว่าแม้แต่ผมเองก็ขอปฏิเสธอิสลามแบบนั้นเช่นกันเพราะผมรู้ดีว่าอิสลามนั้นคือศาสนาที่เต็มไปด้วยความเมตตา
อิสลามคือศาสนาที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์อิสลามให้สิทธิเท่าเทียมทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิของสตรีดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือบอกเขาว่าอิสลามที่คุณเข้าใจและปฏิเสธมันควรจะต้องถูกปฏิเสธครับแต่อิสลามจริงๆก็คือเมื่อผมได้อธิบายให้เขาฟังถึงอิสลามที่แท้จริงและที่คล้ายๆกันเมื่อคนเหล่านี้ปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมเราจะต้องนำเสนอเขาว่าอย่างไรคือพระเจ้าที่แท้จริงและนิยามที่ดีที่สุดของพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ไว้ในอัลกุรอานนั้นก็คือจากซูเราะห์อัลอิคลาสบทที่112องค์การที่1ถึง4ที่ว่าอุนฮูวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งลมยะลิดวะลัมยุลัดพระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นี่คือสิ่งคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่ได้กล่าวว่าคนนั้นคนนี้คือพระเจ้าถ้าหาว่าเขาผู้นั้นเปลี่ยนไปด้วยคุณลักษณะทั้ง4ที่ว่ามานี้เรามุสลิมไม่มีข้อคัดค้านใดๆในการยอมรับว่าบุคคลนั้นคือพระเจ้าข้อแรกก็คือกุนฮูวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดพระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะข้อที่2คืออัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยุลัดพระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์มีหลายคนกล่าวว่ารัชนีนั่นคือพระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพดังนั้นเราทดสอบโดยนำชายผู้นี้มาใส่นิยามในสุราอันอิคลาสมีบางคนได้ถามผมเรื่องที่ว่าพี่น้องสากิดเราชาวฮินดูไม่ได้เชื่อว่าพระกวนรัชนีเป็นพระเจ้าผมไม่เคยกล่าวว่าฮินดูเชื่อว่าพระกวนรัชนีเป็นพระเจ้าผมได้อ่านคัมภีร์ฮินดูไม่มีส่วนไหนของคัมภีร์ฮินดูกล่าวว่าพระกวนรัชนีเป็นพระเจ้าแต่ผมกล่าวว่าคนบางคนผู้คนบางส่วนเชื่อว่าพระกวนรัชนีเป็นพระเจ้าดังนั้นเราลองมาทดสอบกันดูโดยนำพระกวนรัชนีเทียบกับนิยามในสุราอันอิคลาสข้อแรกก็คือกุนฮูวะลอฮูอะฮัดจงกล่าวเถิดพระองค์อัลลอฮ์คือผู้ทรงเอกะรัชนีเป็นเอกะหนึ่งเดียวหรือเปล่าครับเขาคือชายคนเดียวที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้ามีเป็นร้อยคนที่อ้างตนเป็นพระเจ้าเฉพาะสำหรับประเทศอินเดียนั้นมีประมาณ 1,000 คนที่อ้างตนเองเป็นพระเจ้าไม่ใช่เขาคนเดียวแต่สำหรับกลุ่มคนที่เชื่อในรัชนีจะกล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีใครแล้วที่เหมือนเขาดังนั้นเรามาทดสอบข้อต่อไปอัลลอฮ์ซอมัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งเสมอพระกวนรัชนีนั้นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงหรือเปล่าครับเราได้ทราบกันดีถึงชีวประวัติของรัชนีที่เขาบอกว่าเขาเคยทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืดโรคปวดหลังเรื้อรังโรคเบาหวานลองคิดดูว่าพระเจ้าทุกข์ทรมานจากโรคหอบหืดโรคปวดหลังโรคเบาหวานองค์การที่3คือลัมยะลิดวะลัมยุลัดพระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติเรารู้กันว่ารัชนีมีแม่ผู้ให้บังเกิดหลังจากนั้นในปี1981เขาไปที่ประเทศอเมริกาและมีคนอเมริกันนับถือเขาเป็นพันคนครับและในรัฐออริกอนเขาเริ่มเปิดวิทยาลัยรัชชิปุลัมหลังจากนั้นรัฐบาลอเมริกาก็ได้มาจับเขาและใส่เขาเข้าลูกกงและรัชนีกล่าวว่ารัฐบาลอเมริกานำเนื้ออาบยาพิษให้แก่เขาในคุกลองคิดดูแล้วกันว่าพระเจ้านั้นถูกวางยาพิษหลังจากนั้นอเมริกาก็เชิญเขาออกนอกประเทศครับเขากลับมาที่ประเทศอินเดียและกลับไปที่เมืองปูนาที่มีศูนย์รวมที่เรียกว่าโอโชคอมมิวเมื่อคุณไปที่ศูนย์รวมแห่งนั้นและไปที่แท่นสลักคุณจะพบข้อความระบุที่แท่นสลักพระกวนรัชนีโอโชไม่เคยเกิดและไม่เคยตายแต่เข้ามาอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่วันที่11ธันวาคมปี1931ถึง19มกราคมปี1990ไม่เคยเกิดไม่เคยตายแต่มาอยู่บนโลกนี้เมื่อวันที่11ธันวาคมปี1931ถึง19เดือนมกราคมปี1990ซึ่งเขาลืมระบุแท่นสลักด้วยว่าเขาไม่ถูกอนุมัติวีซ่ามากกว่า21ประเทศทั่วโลกพระเจ้าผู้มาอยู่บนโลกแต่ยังคงต้องขอวีซ่าในการไปแต่ละที่และหัวหน้าบาทหลวงของกริสบอกว่าถ้าหากพระกวนรัชนีไม่ย้ายออกจากประเทศนี้เขาจะเผาบ้านของพระกวนรัชนีและบ้านของลูกศิษย์ของเขาและตัวทดสอบสุดท้ายวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์นั่นเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถที่จะเคียงคู่พระผู้เป็นเจ้าได้เลยในขณะที่คุณกำลังเปรียบเทียบใครก็แล้วแต่กับพระผู้เป็นเจ้าบนโลกนี้บนจักรวาลนั้นพวกเขาไม่มีทางใช้พระเจ้าเด็ดขาดวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์สมมติมีใครคนหนึ่งพูดว่าพระเจ้านั้นจะแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าอโนชวัตสเนเกอร์ถึงพันเท่าคุณน่าจะรู้จักอโนชวัตสเนเกอร์ผู้ที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงที่สุดในโลกแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลถ้าใครบางคนกล่าวว่าพระเจ้านั้นทรงพลังมากกว่าอโนชวัตสเนเกอร์พันเท่า
ไม่ว่าคุณจะเทียบพระเจ้ากับใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์โนด์ ชวาร์ซเนกเกอร์ไม่ว่าจะดาราซิงไม่ว่าจะเป็นคิงคองหรือจะเทียบสักพันครั้งหรือล้านครั้งก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเปรียบเทียบพระเจ้ากับสิ่งใดในโลกใบนี้ก็แล้วแต่พวกเขาไม่ใช่พระเจ้าพวกลัมยากุลหูกูฟวานาฮัตไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อย่างที่เรารู้กันพวกวานลัสนิดเขาใส่ชุดสีขาวเขาไว้คราวเขามีตาเหมือนคนทั่วไปมีหนึ่งจมูกมีสองมือไม่ว่าคุณจะเปรียบเทียบพระเจ้ากับสิ่งใดก็แล้วแต่บนโลกใบนี้พวกเขาไม่ใช่พระเจ้าวะลัมยากุลละฮูกุฟวันอะฮัดนอกจากนี้อัลลอฮ์ยังกล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อิสรออ์ซูเราะห์ที่17อายะห์ที่110กุลิดุลลาอะบิดุรเราะห์มานอายะมาตะดูฟะลาลอัสมาอุลฮุสนาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกท่านจงเรียกอัลลอฮ์หรือจงเรียกอัลเราะห์มานเถิดอันใดก็ตามที่เจ้าเรียกสำหรับพระองค์นั้นพระนามสวยงามยิ่งคุณสามารถเรียกอัลลอฮ์ด้วยชื่อไหนก็ได้แต่ต้องเป็นชื่อที่มีความหมายที่สวยงามไม่ใช่ชื่อที่คิดขึ้นจากจินตภาพแต่ต้องเป็นชื่อที่พระองค์ทรงเรียกตัวพระองค์เองและในองค์การที่ผมได้ยกไปในสุรอันอัลลอฮ์สุรที่17อายะที่110ยังถูกกล่าวในสุรอันอิสรอสุรที่17องค์การที่180และสุรต่อฮาสุรที่20องค์การที่8รวมถึงสุรอันฮัสสุรที่59องค์การที่24สำหรับพระองค์คือพระนามทั้งหลายอันสวยงามไพเราะ